ค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่ทำตัวบายสีนะคะครบ4ตัวแล้วนะคะ5ชั้น4ตัวนะคะโดยการนุ่งผ้าครั้งเดียวนะคะโดยการนุ่งผ้าครั้งเดียวนะคะแล้วก็จะมีกลวยทีนี้เราก็จะเอากลวยใส่ลงไปในนี้นะคะซึ่งแทนขันนะคะเสร็จแล้วเราก็บายสีวางเลยนะคะตัวแรกเอาไว้ตรงตัวแรกเอาไว้ตรงรอยปิดรอยพับของกลวยนี่นะคะรอยเสร็จแล้วก็อันนี้เห็นไหมคะนี่จะตัดหรือไม่ตัดก็ได้ถ้าไม่ตัดเราก็พับเข้าอย่างนี้นะคะก็จะเพิ่มความหนาแล้วก็ใส่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะเราใส่ฝั่งตรงกันข้ามก่อนนะคะนี้นะนะคะเสร็จแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือก็บรรจุลงไปเลยนะคะนะนะคะเดี๋ยวที่4นะคะก็จะได้4ทิศแบบนี้นะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะมีเสียงในฟิล์มนะคะก็ไม่เป็นไรบรรยากาศเรื่องของหมาคนไม่เกี่ยวนะโอเคนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำตัวที่เป็นตัวนี้ยอดของกลวยตัวนี้นะคะโอเคนะยอดกลวยทีนี้เรามาทำยอดกลวยนะเราก็จะใช้ลวดทำดอกไม้ตัวนี้เราจะลอกไอตัวกระดาษสีเขียวนี่ออกก่อนนะให้มันเหลือตัวนี้เพราะว่าเราจะใช้แทนมาลัยเนาะเดี๋ยวแล้วเราก็ตัดดอกไม้แบบนี้นะดอกใหญ่3ดอกแล้วก็ลดกันลงไปนะแล้วก็นี่นะคะนี่เนาะตัดให้เหลือนิดนึงนี่นะคะนี่ตัดไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตัวพุทธที่จะทำเหมือนร้อยมาลัยเนาะเสร็จแล้วเราก็ดูนะคะวิธีการตัดก้านดอกพุทธอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดหลอดนะคะหลอดนมเปรี้ยวหลอดอะไรก็ได้แต่เนี้ยที่มันเล็กๆนะคะไม่ใหญ่เกินกว่าหลอดอันนี้เราเอาเครื่องนิ้วนี่ค่ะหรือสั้นอ่ะไปไหนละหรือสั้นกว่าก็ได้นะคะตอนนี้ครึ่งนิ้วหรือสั้นกว่าวิธีการก็คือเอาดอกพุทนะคะใส่ลงไปในนี้ปึ๊บนะคะจับให้ชิดอันนี้การตัดยาวเกินไปเนี่ยเอาลงอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็ตรงนี้อยู่ที่โอ้อันนี้มันนิ้วหนึ่งเราจะตัดแค่ครึ่งนิ้วเมื่อกี้ครูตัดผิดเราจะเอาครึ่งนิ้วนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะเราครึ่งนิ้วนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดอกพุทธเนี่ยค่ะใส่ลงไปในหลอดนะคะเนี่ยแล้วเราก็ตัดส่วนที่เกินออกมาอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วตัดไว้ทั้งหมด10ดอกนะคะนี้ครูตัดไว้แล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะเริ่มทําเหมือนร้อยมาลัยนะคะนี่นะคะเสียบเข้าไปก้านนี้นะคะครึ่งนึงนะคะเสียบตรงครึ่งตรงนี้นะคะกะรอบครึ่งนึงนะอันนี้ทําแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะถ้าสมมติว่าใครจะมีเทคนิคลูกเล่นว่ามาขีดเป็นรอยว่าจะเท่านี้ให้มันเสมอกันก็ทํานะคะอันนี้ก็ทํากะว่าครึ่งก้านก็พอนะคะเพิ่งจะนะคะ5ดอกตรงไปเลยนี่นะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ5ดอกเสร็จแล้วก็อีก5ดอกนะคะก็สับวางไปเลยนะคะนะ
ก็จะเหมือนร้อยมาลัยนะคะอันนี้เราเอาขึ้นกลางระดับนี้นะเอาไว้เป็นฐานเขานะคะเสร็จแล้วระดับนี้นะคะนี่นะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ดอกนะคะดอกที่เราตัดไว้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนด้านก่อนในขณะจับดอกนี้นะคะแล้วก็ลวดหมุนนะคะหมุนลวดอย่างนี้นะคะเราจะไม่ดันดอกอย่างนี้นะคะหรือบีบดอกไม้ให้มันช้ำนะคะเราจะหมุนอย่างนี้นะนี่ก็หมุนไปนะคะอันนี้ถ้าไม่มีลวดทำดอกไม้ก็คือใช้ทางมะพร้าวนะคะดั้งเดิมคือทางมะพร้าวอันนี้สมัยใหม่เราก็มีเทคโนโลยีมาช่วยเนาะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาช่วยนะคะอันนี้ก็อันนี้เลื่อนลงอีกได้นะเลื่อนไปอันนี้ก็ลดดอกลงนะคะลดขนาดดอกลงนะคะเลือกเอานะคะอันสุดท้ายก็ดอกเล็กลงหน่อยนะคะเป็นยอดนี้เนาะได้ไหมคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นยอดกลวยบายสีเสร็จแล้วตรงเนี้ยนะคะเราจะใส่บรรจุน้ำลงไปนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำใส่อย่างเงี้ยเขาก็ใบตองเขาก็จะมีความชุ่มชื้นตลอดนะคะก็จะได้น้ำนะเขาก็จะอยู่สดนานนี่ก็จะเสร็จนะคะคู่หนึ่งขออนุญาตหมุนกล้องนะคะเอาแผ่นเอาหมุนกล้องขึ้นนิดนึงนี่อาจจะดังกึ๊บกึ๊บกับกับนะมือใหม่นะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเพิ่มนะคะอันนี้เนาะเนี่ยก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำแล้วก็ใช้คู่กันนะคะก็จะเสร็จนะคะแล้วก็จะได้ใบสีนะคะขันหมักเบงนะคะสำหรับบูชา